ระดับไหนระดับไหนระดับอัปปนกนิกะอุปจาอัปปนาเห็นไหมเราก็นั่งเราก็รู้โอ้จิตเรามันสงบเห็นไหมจิตเราฟุ้งเราก็รู้มันฟุ้งเห็นไหมเราก็ทำให้มันสงบมันมีตัวรู้เห็นไหมฝึกไฟฝึกไฟเราก็จะรู้เรื่องกายเรารู้เรื่องจิตเรานะเราก็นั่งรู้มันตอนนี้เราขอให้เราทำจิตให้สงบก่อนให้เข้มแข็งก่อนเพราะจิตเราเนี่ยมันชอบออกไปอยู่แต่ข้างนอกอะนะไปเอาเรื่องเอาราวเข้ามาเอาทุกข์เข้ามาใส่ตัวเราเองนะเราไม่เอาแล้วนะตอนนี้เราจะทำจิตเราให้สงบให้ตั้งมั่นให้เข้มแข็งให้พร้อมที่จะทำงานแล้วนะนะเราจะเอาสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในจิตแล้วไม่เอาแล้วข้างนอกนะเราก็ทำไปฝึกไปนะนะฝึกนะเมื่อเรารู้ทางของจิตแล้วเราก็ฝึกไปเราต้องการให้มันสงบก่อนนะให้มันสงบสงบระดับไหนฝึกไปเราก็รู้นี่นั่งเห็นความเป็นจริงของมันนะเดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วไปก็กลับมานั่งดูเถอะนั่งฝึกไปฝึกไปเนี่ยก็จะรู้ว่าโอ้ไอ้จิตเรามันเป็นอย่างนี้เองไอ้กายเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองจิตมันก็ชอบอดีตของเรานี่มันก็ออกไปตะเวนหานู่นหานี่นะนึกโอ้เราจะไม่เอาแล้วเราเลิกแล้วเราจะไม่ไปเอาทุกข์มาใส่ตัวแล้วนะเราจะให้มันสงบให้มันตั้งมั่นให้มันฮะมันว่องไวขึ้นพร้อมจะทำงานขึ้นนะเจตนาเราแบบนั้นนะเราก็ทำงานของเราทำงานกับจิตโดยทำให้เกิดความสงบให้กับจิตนะถ้าจิตมันสงบเนี่ยมันก็เป็นบุญของเราอะไรไม่เคยรู้อะไรไม่เคยเห็นมันก็จะเห็นนะนั่งทำไปเนอะก็ทำไปตามนั่นแหละดูลมหายใจไปดูลมหายใจไปนะเดี๋ยวไอ้นู่นมันก็มาหาเราเห็นไหมไอ้เครื่องไอ้ตัวอันตรายที่สุดของจิตเนี่ยที่มันจะขวางจิตขัดความคุณงามความดีขัดสมาธิของเราเนี่ยนะมันก็จะมีเนี่ยนะธรรมชาติของมันนั่นแหละมันตัวนิวรณ์นะเราก็รู้จักให้รู้จักไหมเราจะทำสมาธิเราต้องรู้จักนิวรณ์โอ้เราบางทีเราไม่เคยรู้จักนิวรณ์เลยแต่เราพูดเรื่องสมาธินู่นสมาธิอะไรต่ออะไรเนาะแต่พอเราไม่เคยผ่านนิวรณ์เลยเนาะบางทีนิวรณ์มันถล่มเรายังไม่รู้เลยถล่มเราอยู่ตลอดเวลานะนั่นเป็นเรื่องของไหมบางทีเดี๋ยวก็รูปมองเสียงมองกลิ่นมองรสมองสัมผัสมองนะอารมณ์ที่มันปรุงแต่งทำอารมณ์อร่อยต่างๆวันนี้เนาะมันเป็นเรื่องของจิตที่มันเสพอยู่ตลอดเวลาวันๆนึงก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าอารมณ์เราเป็นอย่างเงี้ยมั้ยอร่อยอยู่กับพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราอารมณ์เราสงบตั้งมั่นนิ่งรู้เห็นความเป็นจริงของมันโอ๊ยอารมณ์เราอยู่กับอาฆาตพยาบาทมั่งเนี่ยพวกนิวรณ์เนี่ยมีอาฆาตพยาบาทเห็นไหมสมาธิเกิดไม่ได้หรอกบางทีเรานั่งอยู่เดี๋ยวก็เอาแล้วคิดไปนู่นแล้วเรื่องนู่นเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปจัดการเรื่องนู่นเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะต้องไปทำลายนู่นทำลายนี่เดี๋ยวจะไปว่าไปด่าสารพัดเรื่องอาฆาตพยาบาทจิตมันก็ไม่สงบใช่ไหมนะครับมันก็มีสมาธิไม่ได้นะจิตเราเป็นอย่างนี้แหละเนาะโดยธรรมชาติของมันนะเดิมๆมันเป็นอย่างนี้ต้องรู้เรื่องเดิมๆก่อนอยู่ๆก็จะมาทำสมาธิไม่รู้เรื่องเดิมๆของมันนะไม่ได้จิตมันเป็นอย่างนี้ไหมจิตมันเป็นอกุศลอยู่มันไปทางโลกอยู่นะทางโลกทางสังคมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเห็นไหมทางวัตถุทางเห็นไหมทางเดี๋ยวนี้สื่อเห็นไหมกับทางสื่อนู่นมันครอบงำเรา
มันเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาให้เราอร่อยอร่อยนะเราก็ต้องรู้นะทุกวันนี้เรามัวแต่อร่อยตรงนี้เราไม่เอาแล้วไม่อร่อยอร่อยแล้วเราต้องมาทำสมาธิกันแล้วเราไม่เอาฉันจะไม่เอาแล้วเห็นไหมเราฉันจะไม่อาฆาตพยาบาทใครแล้วโอ้ถ้าอาฆาตพยาบาทใครแม้ชีวิตฉันก็ตกต่ำใช่ไหมฉันไม่เอาแล้วฉันต้องมาทำแล้วสมาธิกันถ้าเกิดหมั่นดูลมหายใจมั่งนะที่ก็ดูอริยบทมั่งยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราไปทำให้มีสมาธิเกิดสมาธิขึ้นเกิดสติขึ้นเห็นไหมนั่งดูเดี๋ยวมันก็สงสัยนู่นสงสัยนี่เนอะสงสัยนะสงสัยทำไมสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่งนะสงสัยครูบาอาจารย์ทำไมสอนแบบนี้มั่งเดี๋ยวอีกคนก็มาสอนแบบนั้นไอ้คนก็มาสอนแบบนี้เนี่ยก็สงสัยลังเลมันบางทีมันก็ฟุ้งซ่านอยู่นะเดิมๆของจิตเนี่ยสังคมอยู่ตรงนี้แหละผ่านสมาธิไม่ได้เข้าวัดมาปฏิบัติหลายเป็น10ปี10ปีบางคนก็หมายความสงสัยเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนนี่นั่งเห็นแสงนะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแสงเมื่อก่อนนี่นั่งตัวเบาก่อนนั่งน้ำตาไหลเดี๋ยวนี้ไม่น้ำตาไหลแล้วมันก็เห็นว่ามันใช่มั้ยเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ติดมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละนะแต่ถ้าเราก็เดินไปตามที่ครูบาอาจารย์สอนหรือดูลมหายใจรู้จักมันมันเป็นอย่างนี้แหละจิตเดิมๆนะมันก็เรียกนิวรณ์เนี่ยบางทีก็ขี้เกียจตัวขี้เกียจมันเข้ามาเอาแล้วเดี๋ยวมาชวนเราเลิกแล้วนี่ป่านี้ถ้าจะทำอยู่ที่บ้านก็เลิกไปแล้วใช่ไหมเราก็มาอยู่นี่มาทำกันในวัดนี่เขาทำอยู่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้กรรมฐานอยู่แล้วก็ลุกไปไหนไปได้ป่านนี้มันก็ง่วงแล้วป่านนี้ละครมาแล้วป่านนี้หนังมาแล้วป่านนี้คงจะเมื่อยแล้วลุกไปแล้วเห็นไหมอันนี้เราก็รู้ไหมไอ้ตัวนี้แหละมันทำให้เรามันขัดขวางสมาธิทำให้เกิดไม่เกิดสมาธิขึ้นเห็นไหมนี่คือนิวรณ์เห็นไหมพอเราข้ามอารมณ์พวกนี้ได้นะโอ้เห็นไหมมีสมาธิมีจะข้ามกับสมาธิพอข้ามนิวรณ์ได้รู้จักนิวรณ์ได้ไหมเราโอ้ไม่เป็นเหยื่อของนิวรณ์นั่งนี่ไหมนั่งปิติเกิดโอ้ยนะความยินดีนะตัวขนลุกขนพองตัวใหญ่ขึ้นมาไหมน้ำตาไหลมองเห็นแสงเห็นสีมั้ยปิติเนี่ยปิติมันเกิดพอจิตมันสงบเนาะโอ้ยนะพอจิตสงบนี่ไอ้เรื่องต่างๆเนี่ยเห็นไหมนิวรณ์ก็ข้ามมาแล้วไอ้เรื่องต่างๆนี่เข้ามาก็ไม่ได้แล้วโดนสมาธิมันข่มไว้มันกั้นไว้นะมันกั้นไว้เข้ามาไม่ได้ไอ้จิตที่มันคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็โดนสมาธิเนี่ยนะสมาธิมันข่มไว้มันทับไว้นะออกมาฟุ้งไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมปิติเกิดสุขเกิดกายมันสงบใจมันสงบก็เกิดความสุขขึ้นใช่ไหมจิตมันก็ตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เรียกเอกคตาลมโอนะสุขอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมอันนี้แหละทางของสมาธิให้เข้าใจกันก่อนเข้าใจแบบนี้ทำไมเราต้องมาทำสมาธิใช่ไหมเราต้องการให้จิตเนี่ยมันสงบจิตเรามันพิการอยู่มันป่วยอยู่เดิมๆอ่ะนะอย่างนั้นมันคงไม่ต้องมีสมาธิหรอกนะถ้าจิตมันดีแล้วมันพร้อมแล้วนะหมายถึงว่าคนก็มีของเก่ามาบ้างนะเขาจิตเขาสงบเขาตั้งมั่นเข้มแข็งไอ้จิตเรามันวับ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 บางทีบางคนเข้ามานี่ก็เสียจิตไปแล้วนักแบกนักหามนักไปหาเล็ดอร่อยกินทางสังคมทั้งสมมุติเห็นไหมกิเลสตัวตนมันอยู่อวิชามันครอบกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ตัณหาคือความอยากมันอยู่มันครอบงำเราอยู่นะอุปทานเห็นไหมความยึดมั่นถือมั่นตัวกูไหมเราก็จะเห็นความเป็นจริงโอ้ยเห็นไหมจิตใจเรามันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมมนุษย์มีแต่กิเลสมีแต่ตัวตนมีไหมพอเราเห็นความเป็นจริงของจิตของเราโอ้กายของเราไหม
นั่งดูมันเห็นมันพอจิตสงบเนี่ยเราก็ดูกายเราเห็นกายเรามั้ยกายเราก็ดูมันกายเรามีอะไรมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมก็ดูมันนั่งใช้สติระลึกอนุสตินั่งดูร่างกายนี้เห็นไหมเราหายใจเข้าลมไม่เข้าเราก็ตายลมไม่ออกเราก็ตายเห็นไหมเห็นความเป็นจริงของมันร่างกายนี้เห็นไหมเดี๋ยวมันก็ยืนเดี๋ยวมันก็เดินเดี๋ยวมันนั่งเดี๋ยวมันนอนเห็นไหมร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเรื่องของกายเราก็ดูมันเราไม่เคยรู้จักเลยเพราะเราไม่เคยสงบไม่เคยรู้จักเรื่องของกายเรื่องของจิตเราก็จะรู้เรื่องกายเรื่องจิตพอมันสงบเห็นไหมเรารู้โอ้โหกายแล้วเดี๋ยวมันเงยเดี๋ยวมันหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวมันกินเดี๋ยวมันเข้าห้องน้ำเนี่ยวะเราก็รู้โอ้นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทุกข์เห็นไหมทุกอย่างเห็นไหมเป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่งดูไปคลายนี้หลังเหตุมันนะแล้วก็นั่งดูนั่งนึกไว้ผมเรานี่เห็นไหมเห็นผมเห็นขนเล็บเห็นฟันเห็นหนังไหมโอ้นี่กายหยาบหยาบของเราเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้เรามองมองไปมันก็มีแต่ผมขนเล็บฟันหนังไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีสวยไม่มีหล่อนะทั้งยังเป็นของสกปรกเลยอีกเห็นไหมถ้าไม่ทำความสะอาดกายมันก็เน่าเหม็นคอยต้องคอยอาบน้ำเห็นไหมไอ้ผมก็เหมือนกันมีขี้เหงื่อขี้ใครก็ต้องคอยสะคอยล้างเห็นไหมร่างกายเราขนก็เหมือนกันมีขี้เหงื่อขี้ใครเห็นไหมเล็บก็ต้องคอยตัดคอยล้างฟันก็ต้องคอยถูคอยทำความสะอาดเห็นไหมหนังก็ต้องคอยอาบน้ำอาบท่าเช็ดทำความสะอาดให้เขาก็เห็นเห็นไหมร่างกายนี่มีแต่ของสกปรกหรือจะกายภายในไม่ว่าจะพอลอกหนังออกมาแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเห็นไหมไม่ว่าจะเนื้อไม่ว่าจะเอ็นเห็นไหมไม่ว่าจะเอ็นยึดกระดูกไม่ว่าจะกระดูกเห็นไหมเราก็ดูเห็นความเป็นจริงของไอ้ร่างกายนี้ไม่ว่าจะหัวใจตับไตไส้พุงเราก็เห็นความเป็นจริงของมันโอ้ไส้เล็กไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่โอ้ยอยู่ที่กายนี้เองเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมเป็นของสกปรกทั้งนั้นน่ะเชื่อลองเอาออกมากองกองดูดิเดี๋ยวมันก็เน่ามันก็เหม็นแล้วเห็นไหมเป็นสกปรกเห็นไหมนั่งเห็นโอ้กายนี้มันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติของมันนะเดี๋ยวมันก็มาจากดินน้ำลมไฟมันก็ต้องเป็นดินน้ำลมไฟอยู่ดีของแข็งก็เป็นดินของอ่อนก็เป็นน้ำความร้อนก็เป็นธาตุไฟไปเห็นไหมความร้อนในกระเพาะอาหารความร้อนรอบๆตัวเราความร้อนเวลาเป็นไข้เห็นไหมลมคือที่หายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมลมในกระเพาะลมในลำไส้ลมหายใจนี่ก็เป็นธาตุลมไปสรุปแล้วร่างกายนี้เป็นของสกปรกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมเราต้องรู้ทางรู้แบบนี้นะเขาไปรู้เขาไปผ่าตัดมันเห็นไหมเราจะรักษาโรคทุกเนี่ยแหละก็เรียกโรคทุกโรคกิเลสโรคตัณหาโรคอุปทานเห็นไหมโรคกิเลสคือโรคโกรงโรคตัณหาคือโรคอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากในกามมองนะอยากรูปในรูปในเสียงในกินในรสมองเนี่ยเขาเรียกโรคของตัณหาเราจะรักษาได้เห็นไหมมันเกิดจากกายนี้กับจิตทั้งนั้นไอ้โรคพวกนี้อะไรเนาะแต่มันเป็นโรคที่เรามองไม่เห็นนะเป็นโรคมองไม่เห็นจากการปรุงแต่งนะนั่งเห็นโอ้กายนี้มันก็เป็นซากศพนะเวลาตายเวลาถึงเวลาแล้วมันก็ต้องตายมันไม่อยู่ไปได้เนี่ยถึง100 ปีหรอกอย่างเก่งก็70 ปี
80ปีใช่ไหมมันก็จะตายแล้วเราก็เห็นความเป็นจริงมันก็เสื่อมแล้วตายเวลาตายเราก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นศพนะตากศพเป็นซากนะเป็นซากไอ้กายนี่เป็นซากนะเป็นซากศพเห็นไหมตายใหม่ๆก็เห็นมันตายใหม่ๆเป็นยังไงซากศพตายจนเริ่มขึ้นอืดแล้วเป็นยังไงเห็นไหมก็รู้ซากศพที่มันเขียวช้ำอืดแล้วมีสีเขียวสีแดงช้ำไปหมดเห็นไหมน้ำเหลืองน้ำหนองเริ่มจะปิแล้วเห็นไหมแล้วก็นั่งเห็นธาตุน้ำนั่นแหละไปแล้วก่อนตายนี่ธาตุลมมันไปเห็นไหมแล้วก็ธาตุความร้อนไปแล้วก็ธาตุน้ำไปจะไปเห็นไหมแล้วเหลือจะธาตุดินนะธาตุดินก็บวมอึ้งฉึ่งอยู่นั่นเห็นไหมพอธาตุน้ำไปนะนะก็จะเห็นว่าธาตุน้ำไปเหลือจะธาตุดินดูสิซากศพที่ตายมีสัตว์มาจิกมากินอยู่เห็นไหมมีทั้งหนอนชัยอยู่มีทั้งนกมีทั้งอีแรงมีทั้งสัตว์มากินนะสี่ขาม่องสองขาม่องเนาะก็มาดูเห็นซากศพเห็นไหมเห็นเป็นความจริงเลยไหมนั่งดูซากศพที่ขาดสองท่อนม่องขาดศพที่หัวไปทางแขนไปทางขาไปทางเห็นไหมหรือก็ซากศพที่เขาอาบไปด้วยเลือดแดงซากศพที่โดนสับละเอียดมั่งวะละเอียดแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นไหมซากศพที่จะเหลือแต่หนอนชัยอาบไปด้วยหนอนเหม็นเน่าไปหมดแล้วจะเหลือซากศพที่เหลือแต่กระดูกเห็นไหมเราก็เห็นกระดูกเห็นไหมก็เป็นหมดเป็นธาตุดินน้ำเหลือก็เหลือไปเป็นธาตุดินน้ำลมไปธาตุวิญญาณเขาก็ไปโลกวิญญาณเขาก็ไปโลกวิญญาณธาตุวิญญาณเขานะแล้วก็ดูกันเห็นกายเราไหมเป็นอย่างนี้เราไม่เคยเลยเราจะผ่าตัดแต่ใบหน้าเราจะเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นมั่งเป็นอะไรกันมั่งไหมดึงตึงมั่งอะไรตึงมั่งมาผ่าตัดเนี่ยพระเจ้าสอนให้ผ่าตัดด้วยแบบนี้นั่งใช้สมาธิใช้กำลังของฌานมั่งนะกำลังของฌานกำลังของกสิณเพ่งไปดูเห็นความเป็นจริงของกายเราให้รู้จักกายเห็นไหมให้รู้จักจิตไอ้จิตเราเนี่ยเห็นไหมจิตนี่เป็นเรื่องละเอียดเราต้องดูมันเห็นไหมเดี๋ยวมันสุขบ้างมันทุกข์บ้างเดี๋ยวมันเฉยๆบ้างนะไม่มีมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่มีอะไรแล้วนะกายก็เหมือนกันทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปจิตก็เหมือนกันเดี๋ยวเกิดสุขเดี๋ยวก็สุขก็ดับไปเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างไอ้ทุกข์ก็ดับไปเกิดทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเห็นไหมมันก็เป็นไปตามอารมณ์เนี่ยของจิตที่มันปรุงแต่งแล้วนะต่างเห็นความเป็นจริงของมันนะจิตนี่นะบางทีเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงใช่ไหมกิเลสใช่ไหมเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านใช่ไหมเห็นความเป็นจริงของจิตมันโอ้มันมีแต่กิเลสตัณหาอุปาทานความตัวตนอวิชชามันครอบงำอยู่ไหมเราก็ไม่รู้เห็นความเป็นจริงของมันนั่งดูโอ้จิตนี่ถ้าเราไม่มานั่งมาดูมาเห็นนี่มาเจริญสมาธิมาเจริญวิปัสสนาเราก็คงไม่เห็นมันคงไม่รู้มันไงเราก็ปล่อยมันเราก็แบกมันไอ้แบกไอ้ขันห้าเนี่ยแม้ไอ้กายกับจิตเนี่ยก็เรียกขันห้าแบกมันหน้าเลื้องนะแบกมันไม่รู้แบกมันไม่รู้กี่ชาติแล้วเนาะเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะมันนี่แหละนะไอ้กายไอ้จิตนี่แหละหรือไอ้ขันห้าเนี่ยถ้าพูดอะไรเป็นธรรมะหน่อยก็ไอ้รูปไอ้นามนั่นเองเห็นไหม
มันมีแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีอะไรเราเห็นความเป็นจริงนะเริ่มรู้เรื่องกายเรื่องรู้เรื่องจิตแล้วสรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะดับใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทุกอย่างจิตก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปตามโลกใบนี้ใช่ไหมถ้าไม่ให้มันปรุงแต่งมันหยุดปรุงแต่งได้เมื่อไหร่มันก็สุขนั่นเองเนอะแค่มันไม่มีให้มันมีสมาธินะมันก็ยังสุขแล้วเลยแต่สมาธิเนี่ยก็ยังสุขไม่เด็ดขาดนะยังสุขไม่เด็ดขาดต้องเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาก็ไปด้วยเนอะนั่งดูเถอะแม้นี่เป็นธรรมมันคือธรรมแล้วไอ้กายเราเนี่ยเนอะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเลยว่าเราเนี่ยเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยสังคมมนุษย์แก่งแย่งชิงดีกันขี้เกียจกันทำลายกันอะไรกันติดอยู่ในรูปนี่แหละติดอยู่ในรูปติดอยู่กับอาฆาตพยาบาทขี้เกียจลังเลสงสัยหดหู่ฟุ้งซ่านนิวรณ์นี่ทั้งนั้นน่ะเห็นไหมนี่คือสัจธรรมสัจธรรมนิวรณ์นี่นะเป็นเครื่องสกัดกั้นเราถ้าเราจะปฏิบัติเราทำวันนี้ถ้าเรายังอยู่อย่างนี้เนาะมันเข้าไม่ถึงธรรมะไม่เข้าไม่ถึงธรรมะแน่เลยนะมั้ยเราก็หลงไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างวันๆนึงก็ปรุงแต่งกันอยู่แค่นี้ไอ้จิตเราเห็นมั้ยเนี่ยนะมันเป็นนิวรณ์ธรรมเห็นมั้ยเดี๋ยวก็เราก็ปรุงแต่งอยู่กับอาฆาตพยาบาทความขี้เกียจเห็นมั้ยความฟุ้งซ่านความลังเลความสงสัยเนี่ยอยู่เงี้ยทุกวันนี้นะถามปัญหากันนะเรื่องสมาธิเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เพราะเนี่ยลังเลสงสัยแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วต้องไปยึดในที่ไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปิติเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ปิติก็ดับไปจะไปหาจะให้อยู่อีกก็เอาเลยไม่ไปไหนล่ะจะหาแต่ปิติจะหาความจะหาแสงหาสีจะหาขนลุกขนพองอยู่นั่นแหละมันก็ไม่เกิดต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเนาะไม่มีอะไรเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหมดอ่ะนะสุขเกิดกายสงบใจสงบทุกเราก็อยากจะสุขเดี๋ยวมันก็ทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่สงบเลยมั่งไอ้นู่นไอ้นี่นั่นแหละมันก็เป็นของมันนะเราก็นั่งตรงมันไม่สงบก็ทำใหม่สิทำขึ้นมาใหม่เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปก็ทำมันเกิดใหม่เกิดใหม่ทำให้มันสงบจิตมันสงบเห็นไหมนั่งจิตมันถ้ามันรวมแล้วเนี่ยจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวมันสุขอยู่กับปัจจุบันนะจิตมันสุขปัจจุบันแล้วเข้มแข็งดีแล้วใช่ไหมเราก็เจริญให้มันเจริญให้มันนั่งพิจารณาดูเห็นกายเห็นใจเราเนี่ยนะความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอเรารู้สมาธิทำให้รู้กายรู้ใจไหมรู้จักมันว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองกายของสัตว์โลกใจของสัตว์โลกจิตใจของสัตว์โลกมันติดอยู่กับกามนะกามมาวจรคือจรไปจรมาอยู่กับกามนี่แหละเห็นไหมกามนี่เป็นเครื่องลึงเป็นเครื่องรัดเนอะมันไว้เป็นเครื่องฉุดไว้เห็นไหมเราก็จะรู้ว่าโอ้เราก็เข้ามาประพฤติมาปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อจะออกจากกามกันออกจากการลึงรัดไว้ไม่ให้เราอยู่อย่างนี้แหละแบกไว้อยู่นี่แหละแบกขันห้ากันไว้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเรือนเกิดขันห้าขึ้นเห็นไหมเราก็รู้จักไอ้ขันห้านี่เป็นยังไงนั้นไอ้กายกับจิตเนี่ยเขาเรียกขันห้าใช่ไหมขันห้าก็คือรูปขันห้าก็แปลว่าขันแปลว่าส่วนแปลว่ากองใช่ไหมกายก็หนึ่งขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อีกสี่ขันเขาเรียกขันห้าอีกสี่ขันหลังเนี่ยเขาเครือกนามหรือไอ้ตัวจิตนั่นแหละเราแบ่งออกเป็นเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ไปสังขารก็กลัวตัวรู้เห็นไหมตัวรู้เห็นไหมที่ตัวรู้อารมณ์เห็นไหมวิญญาณสังขารก็คือตัวปรุงแต่งอารมณ์วิญญาณกับตัวรู้อารมณ์เห็นไหมเห็นไหมสังขารเนี่ยไอ้จิตเนี่ยแหละตัวนามเราก็รู้
ก็ดูขันห้าก็มีแค่นี้เห็นไหมมีขันห้าไอ้ขันห้านี่ทั้งหมดนี่แหละมันเป็นของร้อนเลยมันทำให้เราทุกข์ละเราไปแบกไปหามเราเนอะเราแบกหามไอ้ขันห้ากันอยู่ก็ทำยังไงล่ะเห็นไหมนั้นไอ้กามนี่แหละมันทำให้เกิดขันห้าเวียนว่ายตายเกิดมันมีขันห้าแบกขันห้ากันอยู่ติดอยู่กับขันห้านี่แหละพระเจ้าก็บอกว่าขันห้าเป็นของร้อนเห็นไหมเมื่อมีขันห้าแล้วขันก็จึงขันห้านี้เป็นของร้อนเห็นไหมขันห้าทำให้เราติดกับอยู่กับความทุกข์ติดกับอยู่กับกิเลสตัณหาอุปทานใช่ไหมแล้วทำไมเราอยู่ติดอยู่กับขันห้าเพราะเรามีอวิชชาอวิชชาอวิชชามันครอบงำเราอยู่อวิชชาคือความไม่รู้นะเราไม่รู้สุขไม่รู้เหตุเราไม่รู้ทุกข์นะเราไม่รู้เหตุแห่งทุกข์นะขันห้านี่ไออวิชชานะเราไม่รู้สุขเราไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้เหตุแห่งทุกข์เราไม่รู้ดับทุกข์เราไม่รู้ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เราไม่รู้อดีตมั่งเราไม่รู้อดีตชาติเราเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทธรรมอันเป็นเครื่องลึงลัดเราไว้ให้อยู่กับความทุกข์อยู่กับโลกใบนี้แหละนะเดี๋ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันนี้ก็เพราะไปติดขันห้าไปยึดขันห้าใช่ไหมยึดกายยึดจิตใช่ไหมไอ้ขันห้านี่นะมันก็ยังมีเครื่องมือมาอีกนะเราก็มันมีไอ้นี่เขาเรียกอายตนะนะสลายตนะมองไหมนะมันมีตามันมีหูมันมีจมูกมันมีลิ้นมันมีกายมันมีใจเห็นไหมนี่มันเครื่องมือเห็นไหมตามันก็ไปเอารูปมาเห็นไหมหูก็เอาเสียงจมูกก็เอากลิ่นมาปากก็เอารสมาลิ้นก็ปากก็ไปลิ้นก็ไปเอารสมาจมูกก็ไปเอากลิ่นมาเห็นไหมกายก็ไปเอาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเห็นไหมอันนี้เป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมเลยนะเป็นฐานของธรรมเห็นไหมเราจะเห็นความเป็นจริงว่าโอ้นี่คือธรรมชาติของสัตว์โลกนะมันเป็นอย่างนี้นะเองไหมเราแบกอยู่กับไอ้ขันห้านี่แหละสารพัดเรื่องสะบัดราวไอ้ขันห้าก็เมื่อมีมันแล้วมันต้องการเห็นไหมทุกอย่างต้องการรูปต้องการเสียงอร่อยอร่อยอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเห็นไหมกับอารมณ์ทางใจก็ต้องอร่อยอร่อยใจต้องอร่อยอร่อยด้วยแม่อร่อยก็ไม่ไหวไม่ชอบนะเป็นทุกข์วิ่งหาแต่ความอร่อยอร่อยให้กับกายกับใจนี่แหละเห็นไหมไอ้โลกใบนี้ก็เลยผลิตความอร่อยอร่อยให้ทุกอย่างนะอร่อยอร่อยทางตาอร่อยอร่อยทางหูอร่อยอร่อยทางกลิ่นอร่อยทางรสนะมนุษย์ก็เลยติดกับอยู่กันเห็นไหมนี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาติเห็นไหมนี่คือฐานของธรรมเห็นความเป็นจริงของอายตนะไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกว่าติดอยู่กับโลกใบนี้เห็นไหมแล้วก็อร่อยกันนะขาดอยู่ในอวิชชามครอบงำเราอร่อยอยู่บนโลกบนสังคมโลกบนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสื่อก็เห็นไหมเดี๋ยวนี้สื่อก็เทคโนโลยีสูงสื่อก็โอ้นะก็น่ากลัวนะสื่อพระพุทธเจ้าก็สู้ไม่ได้นะเนี่ยเราเห็นความเป็นจริงใช่ไหมโอ้โหเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันน่ากลัวเหลือเกินนะบางทีก็พอเห็นความเป็นจริงเนี่ยของธรรมชาติความเป็นอยู่ของมนุษย์สัตว์โลกตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะโอ้โลกสัตว์โลกก็ต้องทำมาหากินไปเห็นไหมตามปัญญาญาณมั่งตามความที่ไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญานะ
นะขาดปัญญาขาดปัญญาทำมาหากินไปตามผิดศีลผิดธรรมเบียดเบียนกันทำร้ายกันเนี่ยเขาเรียกไหมถ้าเราทำมาหากินไปตามปัญญาญาณใช่ไหมชีวิตเราก็จะดีขึ้นรู้จักมีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนกันไม่รังแกกันช่วยเหลือกันมีทานมีภาวนาเนอะพระเจ้าสอนให้ไม่เบียดเบียนกันพระเจ้าสอนให้ช่วยเหลือกันพระเจ้าสอนให้เห็นความเป็นจริงของธรรมธรรมะของธรรมชาตินะของสัตว์โลกนะเราก็เรื่องชีวิตรู้เรื่องโลกใบนี้รู้ไปถึงจักรวาลเลยไหมการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อจิตมันสงบแล้วก็เข้าไปรู้สิ่งต่างๆไหมเห็นความเป็นจริงของต่างๆแล้วมันก็จะคลายอีกแล้วมันจะคลายตันมันก็คลายกิเลสคลายตัณหาคลายอุปทานใช่ไหมมันก็คลายออกเราก็ไม่เคยโกรธเขาเคยโกรธก็ไม่โกรธแล้วนะก็สัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้นะมีดีมีชั่วไหมมีพอใจมีไม่พอใจเขาก็ทำมาหากินกันไปตามธรรมชาติของเขาเห็นไหมไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีจิตมีใจเห็นไหมเราก็ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายกันเนอะแล้วเราก็ไม่ต้องมาโหกันเพราะไม่เข้าใจกันเราก็เข้าใจคนมีบุญมาน้อยเขาก็เป็นอย่างนี้บางทีคนมีบุญมามากก็เป็นอย่างนี้นะมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสุขก็มีทุกข์ได้มีสรรเสริญก็มีนินทามันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะเห็นรู้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติมันเป็นไปของมันอย่างนั้นมันเห็นจริงๆแล้วมันก็คลายออกนะจิตมันก็คลายจากกิเลสตัณหาอุปทานนะเกิดความรู้นะเกิดความรู้มาทำลายอวิชชาคือความไม่รู้นะมันก็เกิดผลเกิดมรรคเกิดผลใช่ไหมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีตัวเราไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีเลยนะมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกอย่างไม่มีอะไรอยู่ในสภาพเดิมเลยแล้วก็อนัตตาแตกสลายไปในที่สุดเห็นไหมไม่มีอะไรอยู่ยงคงที่ได้เห็นไหมเห็นความเป็นจริงไหมอันนี้มันก็คลายอีกเลยมั้ยคลายกำหนัดคลายกิเลสคลายทุกอย่างความโลภความโกรธความหลงความอยากโอ้ยไม่รู้จะทำไว้ทำไมไม่รู้จะสะสมอะไรไว้ทำไมเนอะรู้จักใช้รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นมีลาภมียศก็เอามาทำบุญเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าเอาลาภยศไปเบียดเบียนคนอื่นเขาใช้ลาภยศให้เป็นประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าเห็นไหมเราก็เดินทางถูกแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมสมาธิเกิดอย่างนี้วิปัสสนาก็เกิดอย่างนี้แหละพอทำไปแล้วก็คือจะเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกเกิดไหมเกิดวิชาทำลายอวิชาคือความไม่รู้ไหมเจริญวิปัสสนาญาณตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายอย่างแจ่มแจ้งเจริญมรรคอย่างแจ่มแจ้งเห็นไหมเจริญอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งเห็นอริยสัจ4เลยอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเกิดปัญญาใช่ไหมปัญญาญาณก็ไปเห็นความเป็นจริงของโอ้ยโลกใบนี้ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีตัวตนเราเขาเลยมีแต่รูปกับนามเห็นไหมมีแต่รูปกับนามรูปก็คือร่างกายนี้ที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนามก็คือไอ้จิตนั่นแหละที่มันปรุงแต่งอยู่ไหมตลอดเวลานะมีแต่รูปแต่นามไม่มีเลยสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเท่านั้นนะแล้วก็ธาตุน้ำนี่จะเรียกอีกอย่างก็ธาตุวิญญาณก็ได้เป็นธาตุวิญญาณเห็นไหมมีเงี้ยเขาก็อยู่อย่างนี้เขาคงที่เข้มแข็งนะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะมั่นคงเห็นไหมบนโลกใบนี้ก็มีแค่นี้เขาเรียกอันนี้ก็เป็นสัจธรรมใช่ไหม
สัจธรรมก็คือนะเห็นโอ้โลกใบนี้เป็นมีแต่รูปกับนามใช่ไหมรูปนามนี้เกิดจากเหตุจากปัจจัยปรุงแต่งก็เห็นความจริงไม่มีเลยใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้บันดาลมาเห็นไหมปัญญามันเกิดไม่มีใครสร้างเราเนี่ยเป็นผู้สร้างมันเองเราปรุงแต่งมันเองปรุงแต่งดีมันก็มาดีปรุงแต่งไม่ดีมันก็มาไม่ดีนะทำไมคนเกิดมาไม่เหมือนกันเห็นไหมเพราะมันชาตินี้ถ้าเราปรุงแต่งดีโอ้ชาติหน้าเราก็ดีปรุงแต่งได้เป็นถูกทางนะปรุงแต่งอย่างที่พุทธเจ้าให้เราปรุงแต่งนะอย่าไปปรุงแต่งเนี่ยแบบทางโลกก็ให้เราปรุงแต่งให้เราอร่อยไว้นั่นเห็นไหมปรุงแต่งให้เราอร่อยพระเจ้าปรุงแต่งให้เราเห็นสัจธรรมเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติความเป็นจริงเป็นยังไงยังไงทำให้แจ้งทำให้แจ้งนะเพื่อจะละเลิกขัดเกลากิเลสของเราเนี่ยขัดเกลาตัณหาอุปทานภพก็ดีขึ้นภพก็ดีไหมกรรมการกระทำก็ดีขึ้นการกระทำหรือกรรมนั่นแหละเราก็ไปทำเราก็เลือกตอนนี้เราก็เลือกแล้วธรรมดาเราก็มีทำทั้งดีทำทั้งไม่ดีบางทีทำไม่ดีมากกว่านะไม่การกระทำคือกรรมนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มทำดีแล้วนะเราทำดีแล้วเริ่มทำบุญทำทานแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเราชีวิตเราทั้งชาตินี้ชาติหน้านะไม่เอาชาตินี้อย่างเดียวแล้วชาติหน้าก็ต้องดีด้วยสะสมบุญไว้ชาติหน้าเราก็เอาไปได้แต่บุญกับบาปนั้นนะอย่างอื่นก็เอาไปไม่ได้เราเริ่มไม่สะสมแล้วของวัตถุสิ่งของเนอะมันเริ่มที่จะเอาไปไม่ได้ไม่ใช่ของเราร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยจิตใจเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยมันเพียงแต่รูปกับน้ำสั่งอะไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นนะเห็นความเป็นจริงมันเพียงแต่รูปน้ำนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไหมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นทุกข์อยู่ในสภาพเดิมก็เป็นทุกข์แล้วก็แตกสลายไปในที่สุดเห็นไหมไม่มีอะไรเลยแต่ทุกวันนี้เห็นไหมเราไปยึดไปติดมันโอ้โหเห็นไหมนั้นเราจะเห็นแล้วปัญญามันเกิดโอ้ไอ้รูปนามนี่มันน่ากลัวนี่เห็นไหมรูปนามนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวไอ้รูปนามน่ากลัวก็คือไอ้กายแล้วก็นั่นไอ้กายจิตในตัวเราเนี่ยที่เราเรียกว่าเราเนี่ยนี่มันก็น่ากลัวสิมันเป็นของที่ทำให้เราอยู่เป็นของตกให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับทุกข์อยู่นะอยู่กับกรรมเวรกรรมอยู่นี่แหละนะงั้นไอ้รูปนามนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะเราก็เริ่มเล่นเห็นความน่ากลัวของมันแล้วโอ้โหมันน่ากลัวนี่มันดึงเราไว้นี่เองเราไปแบกไปหามันไว้นี่เองจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไหมโอ้ไหมเราก็เริ่มเห็นความน่ากลัวของรูปนามแล้วเราเริ่มไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วใช่ไหมไม่อยากอะไรเริ่มชักไม่อยากปรุงแต่งเวลาปรุงแต่งอะไรเริ่มโอ้มีสติใช่ไหมสติตัวมหาสติมันเกิดไหมตัวสติมันเกิดแล้วสติรับรู้ว่าโอ้นี่จิตมันปรุงแต่งเหลือเกินนะปรุงแต่งมาแต่ละอย่างเนี่ยนะมันมีเหตุมีปัจจัยนะปรุงแต่งนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดการตายเลยนะโอ้ยปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปในทางที่ดีๆเถอะเนาะไม่เอาแล้วปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีนะเราจะเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเราเลิกแล้วนะจะเป็นคนดีแม้ธรรมะพุทธเจ้านี่สอนให้เราเป็นคนดีนะสอนให้เป็นคนดีสอนไปจนให้เราเป็นผู้เจริญเลยเป็นผู้ประเสริฐเลยโอ้โหนี่แหละอันนี้แหละที่เราเห็นบนโลกใบนี้ทำไมคนทำไมถึงไม่เหมือนกันใช่ไหมทำไมถึงคนถึงมีทั้งดีและไม่ดีทำไมยังมีผู้เจริญมีผู้ประเสริฐมีครูบาอาจารย์ให้เรากราบให้เราไหว้โอ้คนที่เขามีทานมีศีลมีภาวนาใช่ไหมจิตใจเขามีสติมีสมาธิใช่ไหมเขามีปัญญานั่นเองนั่นแหละนะเขารู้เรื่องของธรรมชาติใช่ไหมเขารู้เรื่องของกฎของธรรมชาติใช่ไหมเขารู้เรื่องหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเขารู้เรื่องผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมโอ้เขาจึงเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเห็นไหมมรรคผลก็เกิดกับเราแล้วตอนนี้เห็นไหมเราเริ่มเห็นความเป็นจริงมรรคผลก็เกิดกับเราเห็นไหมโอ้ทางมรรคผลไงมั้ยอย่างน้อยก็พอเราเริ่มละไอ้ขันห้าไม่ยึดติดไอ้ขันห้าแล้วเห็นไหม
ไม่ยึดติดไอ้ขันนี่แล้วขันนี่เห็นเป็นของร้อนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทุกข์เป็นของที่ไม่มีตัวมีตนเราไม่เข้าไปแบกไปหามแล้วเห็นไหมเราเริ่มนี่เป็นเราเดินทางเป็นเห็นไหมโสดาบันแล้วนะเนี่ยเห็นไหมพอเราเริ่มไม่ยึดติดขันห้านะเริ่มไม่เอาสักกายทิฏฐิแล้วไม่เอาแล้วไม่วิจิกิจฉาแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยอะไรแล้วเดินไปในทางธรรมแล้วไม่เป็นผู้ที่เดินทางธรรมไม่ถอยออกจากธรรมะแล้วโอ้เดินอย่างเนี่ยดีไหมเป็นผู้ไม่เห็นว่าศีลเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุเป็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์นะเห็นศีลนี่เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติต่อกายวาจาใจโอ้เห็นไหมไม่ถอยออกแล้วนะแค่เพียงไม่ยึดติดในกายไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเชื่อมั่นในมีศีลมีพจน์ว่านะว่าเป็นของดีเป็นของที่ปฏิบัติแล้วจะดีเห็นไหมไม่คิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุเป็นสิ่งของอะไรนะเป็นการปฏิบัติก่อนการกระทำเห็นไหมตรงนี้เดินอยู่ในธรรมแล้วไม่ออกแล้วไม่ถอยแล้วเห็นไหมเข้าวัดว่ามาปฏิบัตินี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนอะเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปคลายมันไอ้ขันห้าเนี่ยถ้าเราคลายมันไม่ออกเราก็ยังติดยึดติดมันอยู่ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเราก็แบกมันแบกขันห้าของเราแล้วยังต้องไปแบกขันของแฟนอีกไปแบกอีก5ขันเมื่อแต่งงานกันมีครอบครัวก็แบกอีก5ขันเป็น15ขันมีลูก2คนมีอีก5ขัน20ขันมีลูกก็แบกขันกันมีแต่ทุกข์ใช่มั้ยเนี่ยทางของเจ้าจริงๆแต่ถ้าเราออกจากกามได้มันก็เป็นบุญใช่มั้ยเป็นใครออกจากกามได้ก็เป็นบุญไม่ต้องไปแบกนะถ้าเป็นบุญบางคนก็มาทางนี้แหละออกแล้วก็มาทางที่จะออกจากกามแล้วแต่ก็บางทีก็การประพฤติการปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้ออกกันนะมันก็ยังออกเข้าๆอยู่นั่นแหละนะก็หาทุกข์อยู่ใส่ตัวอยู่เรื่อยนะงั้นต้องทำมากๆทำให้แจ้งทำให้เห็นความเป็นจริงเลยทำแจ้งให้แจ้งเลยให้เห็นว่าให้แจ้งในทำสติมหาสติปัฏฐาน4นะทำให้แจ้งในกายในเวทนาในจิตในธรรมทำให้แจ้งเนี่ยตัววิปัสสนามันนะเนี่ยเราทำวิสมาธิกับวิปัสสนาไปพร้อมกันเนี่ยอาตมาให้ทำอธิบายไปเนี่ยนะให้ทำไปพร้อมกันก็ได้นะใครจะทำสมาธิก่อนให้จิตมันสงบก่อนแล้วก็ทำวิปัสสนาก็ได้นะหรือจะทำวิปัสสนาก่อนไปทำสมาธิเมื่อเรารู้ว่าพอเราทำวิปัสสนาไปมันก็เริ่มฟุ้งแล้วทำมากๆมันก็ฟุ้งแล้วก็ต้องทำสมาธินะบ้างให้มันสงบมันต้องเป็นฐานซึ่งกันและกันนะสมาธิก็เป็นฐานให้วิปัสสนานะเหมือนจิตเราใหม่ๆเนี่ยนะนะจิตมันส่งออกแต่ข้างนอกเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ฟุ้งมันก็เป็นโรคจิตนะมันก็ทุกข์สารพัดเรื่องสารพัดราวเห็นไหมเห็นมันเมื่อเราวิปัสสนามากๆบางทีมันก็หลุดไปเหมือนกันก็ต้องทำให้มันสงบให้มันตั้งมั่นใช่ไหมหรือทำตั้งมั่นก่อนให้มันรู้ก่อนรู้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติของสัตว์โลกพอมันรู้แล้วใช่ไหมเราก็ไปทำให้มันแจ้งทำให้มันบ่อยทำให้มันมาก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 จนเกิดนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาเป็นอะไรกับจิตใช่ไหมแม้เราอยู่ข้างนอกอยู่ทางโลกใช่ไหมเราอยู่ทางโลกเราก็เรื่องรู้เรื่องแต่ทางโลกอ่ะรู้มันทุกวันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นดาราคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ดาราคนนี้หน้าตาอย่างงั้นอย่างงี้นะรู้ไปหมดเนี่ยก็เรียกว่าสัญญามันจำได้ใช่มั้ยนิมิตมันเกิดขึ้นมั้ยแต่เป็นนิมิตที่ไม่มีบุญไม่มีกุศลเป็นนิมิตที่ทําให้เราตกต่ำอย่างนั้นน่ะนะเรื่องแบบนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราประโยชน์ต่อใจเรากายเราเลยนะงั้นเราเอานิมิตเอาเครื่องหมายที่พุทธเจ้าให้เราให้มีพระพุทธอยู่ในใจและเป็นเครื่องหมายมีพระธรรมเป็นเครื่องหมายมีพระสงฆ์พระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพุทธเจ้าใช่มั้ยมีพระสงฆ์เป็นผู้มาเผยแผ่
เป็นเนื้อนาบุญให้เราได้ทำบุญทำทานได้เอาความรู้มาให้เราเนอะมีพระสงฆ์มีศีลนะมีทานอย่างเงี้ยโอ้นี่เป็นอุปนิสัยของเทวดาแล้วเห็นไหมคนมีนิสัยใจคออย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมนิสัยใจคอเราเป็นเราให้ดีไปอีกเห็นไหมให้ดีไปอีกมีความตายเป็นอารมณ์มีความตายอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งคิดถึงความตายเห็นความตายแล้วเราจะต้องตายแล้วนะตายแบบไหนตายแบบไหนนะตายแล้วเป็นยังไงนะเห็นความตายเห็นร่างกายเราโอ้ร่างกายเราเป็นอย่างนี้เป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นร่างกายนี้เป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้ามีธาตุวิญญาณมารวมกันด้วยก็เห็นไหมก็เป็นขันธ์ห้าเป็นสิ่งมีชีวิตเห็นไหมเป็นของทุกข์อีกแล้วเห็นไหมก็ดูมันนั่งเห็นลมเราดูลมเข้าลมออกโอ้ยนั่งดูลมหายใจวันหนึ่งนะเอาลมหายใจเป็นอาหารเรากินลมหายใจเป็นอาหารคือนั่งคิดถึงแต่ลมหายใจเข้ามีนะระลึกเห็นแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจเห็นไหมดีกว่าไปนั่งคิดเรื่องนู่นเรื่องแฟนมองเรื่องลูกมองเรื่องครอบครัวเรื่องจะมาหากินนะมันก็ต้องคิดนะแต่ก็คิดแล้วก็เห็นความเป็นจริงไอ้เนี่ยที่เราคิดอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยมันทำให้จิตเราตกนะไอ้นู่นไอ้นี่นะนี่แหละรู้ว่าจิตมันคิดแต่เราห้ามมันไม่ได้หรอกนะแต่ก็รู้ว่ามันไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆมันมีสติมีสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นกูนะเห็นลมเข้าลมออกเอาลมหายใจเป็นอาหารก่อนแล้วกันเวลามันจะคิดก็เอาลมหายใจเนี่ยมาดูคิดเห็นไหมเอาลมหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเห็นลมหายใจเข้าโอ้โหลมเข้าไปในร่างกายเห็นไหมมันก็ไปทำให้เข้าไปในปอดทำไปฟอกทำให้เลือดดำเห็นไหมเป็นเลือดแดงขึ้นไปที่หัวใจส่งลมส่งเลือดขึ้นไปที่หัวใจส่งเลือดไปตามธาตุต่างๆของร่างกายโอ้โหทำให้ร่างกายเรานี่เห็นไหมมีชีวิตได้ถ้าไม่มีลมเข้าไปเห็นไหมพอหมดลมอ้าวเลือดก็ไม่ทำงานแล้วหัวใจก็ไม่ไปทำงานแล้วมันก็ตายเห็นไหมโอ้ลมหายใจนี่มันดีนี่นี่เองเห็นไหมลมหายใจเป็นประโยชน์ทุกอย่างนะเห็นไหมเป็นอาหารที่ดีเลยทำให้เราไม่ไปคิดเรื่องไรไม่ไปแบกเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ให้มันสงบได้แล้วนั่งพิจารณาเห็นกิเลสของเราบ้างนะโอ้เราปฏิบัติมานี่กิเลสมันเบาบางลงไหมเห็นไหมตัณหามันเบาบางลงไหมเห็นไหมนั่งดูมันเห็นไหมนี่ผลแห่งการเจริญกรรมฐานนะมันก็จะเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงวิชาก็โดนทำลายโดนวิชากิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดโดนทำลายใช่ไหมเกิดทำให้เกิดวิชาเข้าไปใช่ไหมพอเกิดวิชามันก็เข้าไปเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมมรรคผลก็เกิดแก่เราใช่ไหมพอเราไม่แบกไม่หามไอ้กายนี้แล้วไอ้ขันห้านี้แล้วนะไม่สงสัยนั่งอะไรลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่เป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อศีลเห็นศีลเป็นของดีเป็นศีลเป็นการทำให้เราละจากความชั่วได้นะเป็นของดีทางกายทางวาจาทางใจโอ้เราก็ไม่ยอมแล้วใครไม่ให้เราเข้าวัดเข้าวาเราก็เข้าไม่ได้แล้วเราเห็นไหมเราเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาแล้วไม่ยอมถอยไม่ยอมออกแล้วเนอะก็เป็นบุญของเราเห็นไหมเอาละพอเข้าใจแล้วเนอะเห็นไหมพอเราทำเราปฏิบัติมาเห็นไหมเราก็จะเห็นความเป็นจริงงั้นเราก็ต้องทำนะสมาธิก็สำคัญวิปัสสนาก็สำคัญศีลก็สำคัญทานก็สำคัญสติก็สำคัญเห็นไหมก็สรุปแล้วก็คือบางทีเราก็บอกเอาจิตอย่างเดียวเอาสติอย่างเดียวแต่ต้องถามว่าสติจะเกิดยังไงล่ะจิต
จะรู้ได้ยังไงล่ะเห็นไหมก็ต้องปฏิบัติต้องเข้าไปเห็นความเป็นจริงของมันนะเพราะพวกนี้มันเป็นนามทั้งนั้นนะเป็นนามทั้งนั้นมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เป็นความรู้สึกนะเอาละพอปฏิบัติไปแล้วนะเราก็จะรู้กายเรารู้ใจเรารู้จักสติเราเห็นไหมรู้จักสติรู้จักจิตที่มันสงบจิตมันไม่สงบรู้จักจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมรู้จิตพิจารณาไปรอบๆตัวเราดิโอ้แหมเห็นดูกายเราไหมกายเรานั่งอยู่เห็นไหมโอ้นั่งอย่างสงบเลยเห็นไหมนั่งบางทีมันก็ทุกข์นะมันก็ปวดมันก็เมื่อยก็ดูมันใช่ไหมถ้าเราผ่านมันได้นะเราก็จะโอ้ยนั่งสบายสบายเลยเห็นไหมไอ้กายนี้มันเป็นกองแห่งทุกข์นี่เองไอ้กายนี่มันไม่ใช่กายเราหรอกนะมันเป็นแต่เพียงรูปนะมันเป็นรูปไอ้จิตก็นั่งดูดิว่าเออไอ้จิตคือตัวรู้จักกายมันก็ไม่ใช่เราอีกมันเป็นเพียงนามเนื้อมันเป็นเพียงนามเป็นรูปกับนามที่วุ่นวายกันอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยแหละนะที่ทำลายกันที่ลักขโมยกันที่ปล้นฆ่ากันทำลายกันสงครามเกิดขึ้นมองอะไรมองมันก็เกิดมาที่ไอ้รูปไอ้น้ำนี่ไอ้กายไอ้จิตนี่แหละที่เราแบกเราหามมันไว้เกิดจากขันธ์ห้านี่แหละนะนั่นนั่งเห็นความเป็นจริงของมันเราก็จะเห็นว่าโอ้มันเราจะต้องอย่าไปพยายามที่จะตามใจมันไอ้กายไอ้จิตนี้นะเวลามันปรุงแต่งอะไรเราก็ต้องนั่งดูมันนั่งดูว่ามันปรุงแต่งอะไรนะเราก็จะเห็นว่าโอ้มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานี่เองเห็นไหมก็วางจากความปรุงแต่งได้นะรู้จักกายรู้จักจิตรู้จักบุญรู้จักบาปนะรู้จักว่าจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นทำยังไงให้ชีวิตเราตกต่ำนะมันก็เกิดจากกายจากจิตนะฮะนั่งเห็นความเป็นจริงของกายจิตหรือขันธ์ห้าหรือไอ้รูปนามนี้เห็นไหมโอ้มันเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วเราจะต้องละออกจากมันแล้วไม่แบกไม่หามมันแล้วนะทุกวันนี้เราทุกข์ก็เพราะเราเข้าไปแบกไปหามมันไว้นี่เองนะมันอร่อยไปหมดทั้งกินทั้งกามทั้งเกียรติเห็นไหมต้องพามันไปหมดไปอร่อยเที่ยวเล่นกินเห็นไหมก็พามันไปมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละทั้งหมดเราจะดับทุกข์ได้ก็ต้องดับด้วยวิธีของพระพุทธเจ้านี่แหละนะดับด้วยวิธีอื่นไม่ได้หรอกนะงั้นก็เห็นความเป็นจริงแล้วก็เราก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาของเรามาไว้ที่ตักของเราหน้าตักขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาที่ตักซ้ายของเราหน้าตักซ้ายค่อยๆยกมือขวามาที่หน้าอกนะเตรียมพนมมือนะก็ค่อยยกมือซ้ายมาที่หน้าอกแล้วก็พนมมือแล้วก็ขออธิษฐานจิตนะว่าแผ่เมตตาไปขอให้กุศลของเราเนี่ยที่เราได้ทำเนี่ยนะก็ขออุทิศให้กับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะพระราชินีในรัชกาลที่9แล้วก็อุทิศให้พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10แล้วก็เชื้อพระองค์ทุกพระองค์นะก็ให้พ่อให้แม่เราให้ครูบาอาจารย์เรานะอุทิศให้พ่อให้แม่ให้ครูบาอาจารย์ให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่มีประมาณนะขอให้กุศลบุญที่เราทำเนี่ยจงทำให้เราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมนะเข้าถึงธรรมเกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรมและไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเธออ่ะแผ่เมตตากันนะสัพเพสัตตาส
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโอคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดหน้าปัดนาฬิกามันดำเป็นยังไงพอเข้าใจนะเนื้อหน้าดำหน้าเขียวหน้าเหลืองเนี่ยมั้ยที่ต้องมานะมากระเพาะว่ามันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของสัตว์โลกนะมันเป็นอย่างนี้แหละพุทธเจ้าถึงได้มีพระพุทธเจ้าไงพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องแบบนี้นะได้มีศาสนาเนาะศาสนาก็สอนนะทุกศาสนานะสอนให้เราทำดีเนาะเราทำดีแล้วก็ศาสนาพุทธก็สอนให้เราทำดีจนเป็นสอนให้เราเป็นนอกจากทำดีเป็นคนดีแล้วสอนให้เป็นผู้ประเสริฐไปถึงผู้เป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเลยเป็นผู้ประเสริฐเลยนะเป็นครูบาอาจารย์เป็นถึงพระอรหันต์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ประเสริฐผู้เจริญเป็นเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัตินะเป็นไปนิพพานไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปเลยนะเป็นอริยะบุคคลเป็นพรหมบุคคลใช่ไหมนั่นศาสนาสอนเรื่องจิตใจอยู่ที่กายกับกายวาจาและใจเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่น้ำมนต์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่อะไรอยู่ที่ตัวเราเข้าไปผ่าตัดเข้าไปดูผ่าตัดนี่ผ่าตัดใจนี่นะใช้ศีลเนี่ยผ่าตัดกายทำกายให้กายนี่นะมีศีลคนมีศีลนี่กายสงบสำรวมระวังนะวาจาสำรวมระวังวาจาดีนะใจว่าจิตใจก็ดีนะแต่จิตใจมันก็ทำให้จิตใจก็ดีไปด้วยไม่มีศัตรูไม่ไปเบียดเบียนใครทางกายทางวาจาจิตใจก็ดีไปด้วยนะศีลก็เป็นของดีนะผ่าตัดด้วยศีลพุทธเจ้าผ่าตัดเราด้วยวิการภาวนาการทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเงี้ยนะผ่าตัดเห็นนั่งถ้างั้นเราไม่มีโอกาสเห็นเราไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราแม้แต่เราตั้งแต่เล็กตั้งเล็กเด็กจนเป็นสาวเป็นหนุ่มจนอายุมากขึ้นหน่อยจนอายุแก่จนอะไรเราไม่เห็นตัวเราเลยทุกวันนี้70 80แล้วจิตมันก็ยังเฉยๆจิตมันก็เป็นเหมือนเด็กๆเหมือนหนุ่มๆ นะแต่เมื่อไหร่กายมันเจ็บมันป่วยขึ้นมามันเราจะเริ่มรู้เริ่มลุกไม่ขึ้นแล้วนะเริ่มลุกไม่ขึ้นเริ่มเหนื่อยเริ่มอะไรจะเริ่มรู้แล้วแต่พระเจ้าให้ดูให้เห็นจริงๆไปก่อนเลยจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันก่อนนะว่ามนุษย์เรามันเป็นไปอยู่กับสิ่งสมมติไปเห็นอยู่กับสิ่งที่เห็นเป็นนิจจังมันเที่ยงนะเห็นแต่เป็นอัตตาใช่ไหมตัวกูของกูของกูทั้งนั้นหมดแต่จริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่ให้เพ่งดูความจริงของกายนี้ของใจนี้มันเป็นยังไงให้ดูมันนะให้รู้จักมันแต่เราเข้าไม่ถึงจึงต้องมาทำต้องมาภาวนากันเนี่ยเรียกภาวนานะหรือเขาเรียกก็อย่างหนึ่งก็เรียกว่ากรรมฐานมั่งหรือบางคนก็เรียกรวมเป็นสมาธิรวมไปเลยสมาธิรวมทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของจิตหมดนะจิตทำให้จิตเราเนี่ยเกิดความสงบเข้มแข็งขึ้นก่อนแล้วบางคนเนี่ยจิตเสียเข้ามาเนี่ยเข้ามานี่จิตเสียนะ
เป็นบ้ามาจิตเป็นบ้ามาจิตมันเสียนักแบกนักแบกนักหามแล้วก็มาจากหลายหลายชาติแล้วมานะมาใช้กรรมมาอะไรเขาก็เอามาปล่อยไว้ในวัดเนี่ยนะบางทีพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะบางคนก็เป็นขี้โกรธมั่งขี้โกรธนี่ก็จัดอยู่ในความบ้าเหมือนกันนะเป็นโรคจิตเหมือนกันนะเนาะขี้โลภมั่งเนาะเงี้ยก็เป็นโรคจิตบางคนก็พูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปหน้าวัดเดี๋ยวไปท้ายวัดเดี๋ยวอยู่กลางวัดเดินไปเดินมาเดี๋ยวไปเอาเรื่องนี้มาเดี๋ยวไปเอาเรื่องนู้นมาเดี๋ยวไปเอานี้เนี่ยโรคจิตทั้งนั้นนะจิตมันเสียไปแล้วกลับมามันยากเพราะฉะนั้นของเราก็โดนไอ้รูปไอ้เสียงไอ้กลิ่นไอ้รสเนี่ยมันดูดไปเราไปอยู่กับมันหมดส่งไปข้างนอกสัมผัสมองนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเราไปติดอยู่กับมันแล้วก็เพลิดเพลินไปอยู่กับมันโลกใบนี้มันครอบงำจิตเราไปตามสังคมโลกสังคมมนุษย์สังคมก็ไปตามวัตถุเจริญไปตามวัตถุแต่จิตใจไม่เจริญนะจิตใจพระเจ้าทำให้จิตใจเราเจริญด้วยทำให้จิตใจเจริญสังคมมนุษย์เจริญแล้วต้องควบคู่กันไปด้วยจิตใจมนุษย์ต้องเจริญด้วยนะการศึกษาการเล่าเรียนของทางโลกนะก็เรื่องของการทำมาหากินแข่งแย่งกันอะไรกันเนาะก็บางคนก็เก่งแต่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีเพราะจิตใจไม่เจริญจิตใจไม่ประเสริฐโลกก็มีแต่ทุกข์เมื่อจิตใจเจริญจิตใจประเสริฐด้วยเก่งด้วยมันก็ดีเนาะมันก็ดีเนาะมีก็คือคนมีลาภมียศเก่งแล้วก็ต้องมีธรรมะด้วยมีศีลมีภาวนามีธรรมะนะเนี่ยพวกเราเนี่ยนะเป็นจัดเป็นผู้ที่มีบุญมากเลยนะคนที่เจตนาเข้ามาแบบนี้นะบนโลกใบนี้เนี่ยจะมีเท่าไหร่นะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหน้อยมากเจตนามาละความชั่วอยู่บ้านอยู่ดีๆอยู่ข้างนอกนะมีใครเจตนาผลเจตนาแค่เจตนามาละความชั่วมาถือศีลนั่นแหละละความชั่วเจตนามาทำความดีโดยการเจริญเจริญเขาเรียกเจริญพรหมวิหาร4ให้เกิดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญก็คือสมาธิเนี่ยทำให้เกิดพรหมวิหาร4เจริญมรรค8นะมรรค8ทางดับทุกข์ทำให้ทางนี้เจริญขึ้นเห็นมั้ยฉะนั้นก็ทำจิตใจให้ขาวรอบมาทำจิตใจให้ขาวเห็นมั้ยขัดเกลากิเลสขัดเกลานะกิเลสขัดน้อยก่อนโดยการเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยคนเจตนาแบบนี้นี่ก็คือคุณเจตนาที่จะเป็นคนดีเจตนาที่เป็นคนเจริญเป็นผู้ประเสริฐเลยนะเจตนานี้ไม่มีอีกแล้วนะเจตนาของเทวดานะเป็นเทวดายังไม่สู้เจตนาเราไม่ได้นะเทวดาเนี่ยถือศีล5ถือศีล5ทำทานรักษาศีล5แล้วก็ภาวนาแต่เรานี่ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยพวกเนี้ยเป็นพวกเจตนาประเสริฐกว่าถ้าพูดกับศีล5ศีล5นี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับกามใช่มั้ยยังอยู่กับกามอยู่ใช่มั้ยศีล5ยังต้องมีกามก็ยังแค่เป็นเทวดาก็ยังมีสุขมีทุกข์พวกเรานี่มาเจตนามาดับทุกข์เลยดับกิเลสมาทําขัดเกลากิเลสนะค่อยๆมาทําถือว่าเป็นบุญมากนะเป็นบุญนะก็อยู่ข้ามทุกข์ให้ได้นะความทุกข์ให้ได้เห็นจนข้ามนิพพานได้นะเห็นนั่งก็ดูเห็นความเป็นจริงจากข้างในมันปรุงแต่งอะไรข้างนอกที่มากระทบมันปรุงแต่งอะไรมีสติมีสมาธิรู้ทันใช้ได้แล้วสิ่งที่คนอื่นมากระทบเราไม่แกว่งไม่โกรธไม่หลงไม่เชื่อง่ายไม่แกว่งอยู่ตรงกลางอุเบกขาบ้างแล้วมาเห็นความเป็นจริงที่มาปรุงแต่งบางทีเขาเอาเรื่องมาให้เราก็รู้บ้างบางทีเขาเอาเรื่องมาให้เราเราไม่รู้เรื่องเอาไปกับเขาด้วยใช่ไหมเห็นว่าใครเอาดีๆมาให้แล้วก็เอาแม้มันต้องคบก็เลือกคบคนดีอย่างเงี้ยคบคนดีเอาแต่เรื่องดีๆพาเข้าวัดเข้าวามาอย่างเงี้ยเนาะมาทำบุญทำทานเนาะโอ้นี่คนคบคนดีถ้าคบคนไม่ดีก็พาเราไปเที่ยวไปเล่นนะไปเที่ยวไปเล่นไปกิน
หมดตัวทุกมันก็ทุกหมดตัวก็ทุกมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็หมดตัวก็ทุกนะก็ทุกอีกอันนี้เข้ามาแบบนี้ไม่มีเงินก็ไม่ทุกเพราะเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรจะไปใช้อะไรนะก็ไม่ทุกก็สุขด้วยสบายจิตสงบนะนิ่งสงบสบายก็นะใช้แต่สิ่งที่จำเป็นนะรู้จักเก็บกับออมนะนะต้องปาแบบมีเงินเยอะๆแล้วก็ต้องเป็นทุกข์อีกกลัวใครก็จะมายืมกลัวใครจะมาขโมยเนอะบางทีก็ทุกข์บางทีก็ใช้ซะหมดไปใช้ซะหมดสุรุ่ยสุร่ายหมดไปก็ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นนะงั้นมีลาภมียศแล้วก็ต้องมีจิตใจที่ดีด้วยนะต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเข้าไปรองรับไปเห็นความเป็นจริงใช้ลาภยศให้เป็นใช้ชีวิตให้เป็นลาภยศให้เป็นประโยชน์ต่อชาตินี้และชาติหน้านะรู้จักทำบุญทำทานรู้จักช่วยเหลือกันคนที่เขาลำบากสะสมไว้เหมือนในหลวงไหมโอ้ในหลวงสร้างบุญบารมีเยอะแยะนะในหลวงรัชกาลที่9นะท่านสร้างท่านช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยคนช่วยเหลือมนุษย์บุญเยอะช่วยเหลือมนุษย์ทำอะไรเพื่อมนุษย์ทำอะไรก็คิดถึงมนุษย์ขอให้มนุษย์ไม่ลำบากขอให้มนุษย์หมดจากความลำบากนะท่านไม่ได้เอาเงินเอาทองไปแจกนะเอาเงินไปทองเอาเงินทองไปแจกนะก็เดี๋ยวก็ทุกข์อีกพอใช้เงินหมดก็ทุกข์อีกนะท่านสอนให้รู้จักช่วยตัวเองนะสอนให้รู้จักช่วยตัวเองนะท่านทำให้หมดเลยนะทำให้หมดทำดินให้ดีทำน้ำให้ดีเห็นไหมทำป่าให้ดีทำอากาศให้ดีไหมในหลวงนะโอ้ท่านทำเนี่ยโอ้บุญมหาศาลนะพอดินน้ำลมไฟอากาศมันดีเนี่ยนะพืชพันธุ์ธัญอาหารมันก็ดีหมดนะน้ำดีนะป่าเปอร์อะไรต่อสัตว์น้ำก็ดีเยอะแยะไปหมดเนาะก็ดีด้วยสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีโรคภีภัยดินดีพืชพันธุ์ต้นไม้ต้นเมยก็ดีเยอะแยะไปหมดเนาะน้ำดีลมดีอากาศดีป่าดีใช่ไหมสัตว์พืชพันธุ์ธัญอาหารดีหมดความสุขให้กับโลกใบนี้กับมนุษย์โลกเสียสละทำเป็นตัวอย่างแล้วพวกเราทำบ้างแบบนี้เราทำแต่ทำให้น้ำไม่ดีน้ำเน่าทุกวันนี้น้ำเน่านะทำให้ดินเน่าทำให้ดินเสียกันทำให้ป่าหมดกันอากาศไม่ดีเห็นไหมแล้วจะเอาสุขจากไหนอะไรนะก็ต้องมาปลุกระดมกันนะปลุกระดมแต่ไม่ใช่ปลุกระดมอย่างที่เขาปลุกระดมกันอยู่นะปลุกระดมไปเอายศกันเอาลาภกันอีกให้ตัวมียศไปช่วยกันปลุกระดมให้มาเอาเรามาเชื่อเรามาให้เรามีลาภให้เรามียศนะไม่ได้มาทำอะไรให้กับเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้นะหรือมนุษย์นะก็เป็นบาปนะงั้นเวลาเราจะเลือกใครมาอะไรมาก็เอาคนอย่าเอาเก่งอย่างเดียวต้องเอาดีด้วยนะเอาดีด้วยมาเอาคนดีด้วยนะงั้นเวลาอะไรสกปรกอะไรนะเราก็อย่าเป็นคนไปทำซะเองล่ะเดี๋ยวเสียชื่อนะเสียชื่อครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสอนหมดนะไม่ได้ทิ้งขยะกันทำดินทำน้ำให้เสียกันทำนู่นเนาะเราก็ต้องเป็นผู้นำปลุกระดมกันให้เขาทำความสะอาดทำน้ำให้ดีปลุกระดมกันทำน้ำให้ดีทำดินให้ดีทำป่าให้ดีทุกวันนี้เราก็มีทุกกรมแล้วนะมีทุกกรมที่ดูแลอยู่แล้วเนาะเราก็มีหมดก็กฎหมายก็สำคัญกฎหมายต้องเข้มแข็งคนดูกฎหมายก็ต้องเข้มแข็งนะอย่างนั้นก็เป็นธรรมชาตินะเราก็แค่เพียงรู้นะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเห็นมันเป็นอย่างนี้โลกใบนี้เป็นอย่างนี้นะนี่แหละสังคมของมนุษย์เป็นอย่างนี้นะโดนทุกคนก็โดนกิเลสมันครอบงำอยู่เกิดมาก็มีกิเลสครอบงำพุทธเจ้าก็จริงๆธรรมะพุทธเจ้าก็เรื่องทำให้กิเลสหมดไปแค่นั้นเองนะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความให้ตัณหาคือตัวอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยตัวอยากให้มันหมดไปให้เบาบางลงไปนะทุกอย่างเอาละเข้าใจนะนะเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถหลวงพ่อสามารถนะจะขึ้นมานะก็จริงๆพรนะพรที่ให้ไปนะต้องให้พรสั้นๆไปเนี่ย
ก็แค่นั้นนะให้พรไปก็จบเดี๋ยวใครก็วิ่งมารับพรเลยเขาไม่ฟังอ่ะจริงๆให้พรมาตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วตั้งกันสี่ตั้งกันเท่าไหร่สามทุ่มใช่ไหมถึงสี่ทุ่มครึ่งนี่ให้พรมาแล้วนะใช่ไหมให้ดีๆสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมพรทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเอามารับพรเสร็จแล้วรับพรเขาไม่เดี๋ยวเขาไม่มาฟังจริงๆให้พรไปตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วเนอะตอนนี้ไปพักผ่อนพรก็ให้หมดแล้วนะพรมไปที่หูด้วยน้ำมนต์ก็พรมไปที่หูด้วยนะงั้นเดี๋ยวคนก็นอนอยู่ตื่นมาอ้าวพอดีเลยพ่อจะให้ทอนวิ่งมาโอ้โหมารับพรกันนึกว่าได้พรแล้วสบายแล้วนะไม่ลงทุนนะไม่ลงทุนไม่ลงทุนเอาละเอาละหลายทีแล้วไปดีกว่านะขอให้มีความสุขมีความเจริญกันนะThank you.